บหน้าการตรวจสอบเรือบรรทุกน้ำมันเถื่อนของกลาง3ลำที่ถูกตามจับกลับมาได้หลังหายไปอย่างไร้ร่องรอยจากท่าเทียบเรือตำรวจน้ำสัตหีบจังหวัดชลบุรีและล่าสุดเรือทั้งหมดได้ถูกจอดอยู่ที่ท่าเทียบเรือตำรวจน้ำสงขลาโดยมีตำรวจน้ำสงขลาศูนย์ปราบปรามน้ำมันเถื่อนเจ้าหน้าที่กรมสัมพสามิตพื้นที่สงขลาเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรและเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน9ได้ร่วมกันตรวจสอบปริมาณน้ำมันบนเรือโดยใช้วิธีดูดน้ำมันจากเรือขึ้นมาใส่ถังที่เตรียมไว้บนฝั่งทั้งนี้พบว่าเรือ JP ซึ่งอยู่ลำตรงกลางเบื้องต้นมีปริมาณน้ำมันประมาณ 3,600 ลิตรเรือกำไรเงินมีน้ำมันประมาณ 1,300 ลิตรส่วนเรือดาวรุ่งมีน้ำมันเหลือก้นถังไม่สามารถดูดขึ้นมาตรวจวัดได้สรุปรวมดูดน้ำมันทั้งหมดได้ประมาณ 4,900 ลิตรจากทั้งหมด 330,000 ลิตรหายไปประมาณ 325,100 ลิตร